เย็นนี้นะครับเราจะมีเมนูนะครับแกงแคเอียนนะครับแกงแคเอียนหรือแกงแคปลาไหลนะครับนี่นะครับปลาไหล1กิโลนะครับแล้วก็ผักนะฮะมีน้ำพริกเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะกำลังจะก่อไฟแล้วนะครับเราแกงด้วยเตาถ่านนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าวิธีทำนะฮะแล้วก็เวลาเสร็จออกมาแล้วนะหน้าตาจะเป็นยังไงนะจะอร่อยหรือเปล่านะครับจากช่องภูกามยาวพะเยานะครับวันนี้เมนูครับอันดับแรกนะครับอันนั้นมันลงนะครับเย็นฮะเอานะฮะพริกแกงนะครับลงใส่นะครับ2ถุงนะครับเหยียบเนาะตามด้วยปลาไหลนะครับตักล่างแล้วนะครับนะมันเหยียบไปด้วยบ่ ปลาไหล1กิโลนะครับโลละ200บาทนะครับที่นี่นะครับนะครับพริกแกงนะครับมาคั่วนะฮะใส่น้ำมันหน่อยนะครับหอมขาวหอมแดงกะปิหอมน้อยมาคอยมันจะคั่วได้แต่หรอกคั่วให้มันกลิ่นมันกินชุกเหรอนี่มาขาวดิเฮ้ยคือเดี๋ยวก็เห็มกันนี่เดี๋ยวก็กันทุกคนมาลองไปเย็นนี่ครับนะฮะเราคั่วนะครับจนนะฮะจนปลาไหลเนี่ยฮะสุกนะครับสุกนะฮะเราน้ำใส่เข้าไปน้ำเดือดทีนึงเราผักลงนะฮะไปใช้ได้เลยนะครับน้ำพริกครับปรุงรสมาให้แล้วนะฮะถ้าเราต้องการรสอะไรเพิ่มเติมเราก็ใส่ของเราเพิ่มเข้าไปเองนะครับนี่นะครับเดือดได้ที่เลยนะครับเราผักลงเลยนะครับนะฮะผักลงแล้วก็รอให้เดือดอีกทีหนึ่งนะครับน้ำลายปู้เลยใช้ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่ามะนอยออมแอมนะครับภาคกลางไม่รู้ว่าเรียกอะไรภาคเหนือเรียกมะนอยออมแอมเฮือดนี้เนาะใช่แต่ใช่แกเลยค่ะหาซื้อมันหนักอยู่พาโคบินต้องพาโคบใส่หมดเลยซื้อมันหนักอยู่ซื้อมาตั้งหาก10บาทครับผมจะซื้อใส่อ่ะซื้อว่านะครับแกงวันนี้นะครับต้นทุนประมาณ200นะครับเดี๋ยวเรากินเนี่ย4คน5คนอีกแต่หมด4 5คนเนี่ย50บาทประมาณคนละ50บาทนะครับกินเต็มที่นะครับขี้เต็มทุ่งมีเนื้อเพี้ยนกับผมแหละกินข้าวลำอีกอ่ะผักเผ็ดมันไม่ใช่ได้ป่ะเผ็ดนักแล้วเดี๋ยวมีผักเผ็ดนะครับมีดอกข่านะครับมีมะเขือพวงมีมะเขือนะมีชะอมข่าถั่วข่าถั่วเงาเนาะตกน้อยโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็รอปรุงรสนะครับรอปรุงรสทีเดียวนะครับตอนนี้พูดถึงว่าถ้าจะตักกินเลยก็ได้นะผัดมันจะกรอบๆนะครับนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับน้ำยาใหญ่เราจะปรุงรสเพิ่มนะครับใส่นะครับใส่น้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้านิดนึงโอ้เยอะไปแล้วใส่รสดีแล้วก็ใส่ผงนัวนะครับหรือผงชูรสนะครับได้ละใส่ผงชูรสใส่รสดีเข้าไปสักหน่อยก็โอเคละอ
ครับผงนัวนะครับใส่น้อยแซ่บน้อยนะครับใส่มากแซ่บมากนะครับบ่ใส่บ่แซ่บเลยนะครับนี่ก็หัวร้านนะจ๊ะนี่นะครับอันนี้เราเอามาทดลองกินก่อนนะครับอันนี้คือผักยังผักยังเขียวๆยังสดๆอยู่นะครับจะกรอบนะครับที่เหลือก็คือยังทิ้งไว้ในต่อไฟนะครับดูนะครับน่ากินขนาดไหนนะครับแกงแคเอียนเห็นนะครับตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเราใส่หม้อมาแล้วครับตักมาใส่ถ้วยแล้วครับพร้อมใส่กับเราครับแกงแคปลาเอียนนะครับแกงแคปลาไหลนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพร้อมมากก็ตาผ่านหน้าบ้านก็มาเห็นเรียกแล้วอร่อย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 มาลงมือกินกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้สักคำหนึ่งนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวนี่นะครับอร่อยมากครับสุดยอดอร่อยจริงครับ